ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องเตือนภัยไปยังน้องๆเด็กผู้หญิงเยาวชนหญิงอีกหลายๆคนว่าต้องระมัดระวังเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นหมอฟันชื่อดังเป็นดาว TikTok ใช้วิธีการแอดไลน์ครับแล้วก็แชทไปคุยกับเด็กสาวเยาวชนหญิงนะครับชวนคุยเรื่องทำฟันก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกอุบายให้มีการเปิดวิดีโอคอลแล้วกลายเป็นว่าเรื่องที่คุยจากเรื่องทำฟันกลายเป็นว่าไปคุยเรื่องเพศแล้วก็มีการกระทำอนาจารโชว์หน้ากล้องจนสำเร็จความใคร่ล่าสุดนะครับมีน้องที่ตกเป็นผู้เสียหายให้ข้อมูลมาแล้วก็รวมไปถึงเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับแม่ของน้องเดินทางเข้าไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทาง Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2ครับได้โพสต์ข้อความถึงพฤติกรรมของหมอฟันรายหนึ่งครับโดยเขาระบุข้อความเอาไว้อย่างนี้นะครับที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับเขาระบุว่าหมอฟันดาว TikTok หลอกเปิดกล้องลวกก๋วยเตี๋ยวให้เยาวชนดูจริงหรือไม่แพทยสภาควรตรวจสอบจริยธรรมหรือไม่สื่อสังคมช่วยตรวจสอบด้วยโปรโมทตัวเองผ่าน TikTok ให้เด็กไปดัดฟันแล้วเด็กคนไหนสวยบอกให้เปิดกล้องขอดูของเด็กแล้วทำให้เด็กดูเด็กที่โดนอายุ13กับ17ปีแล้วไม่ใช่แค่2คนนี้ทำมาแล้วหลายคนแต่เด็กไม่กล้าอัดคลิปเอาไว้แต่น้อง2คนนี้อัดไว้แล้วส่งมาให้บอกว่าควรจะทำอย่างไรดีเป็นห่วงและกลัวว่าจะมีการล่อลวงไปมีเพศสัมพันธ์นี่คือจุดเริ่มต้นที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ได้ข้อมูลมาแล้วก็นำมาเปิดเผยทีมข่าวของเราครับได้ติดต่อไปยังคุณจิมนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ในนามของพระเจ้าอยู่โบสถ์เดียวกันเล่าและให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าน้องผู้เสียหายเนี่ยนะครับเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันอังกฤษอายุ13ปีคนนึงอายุ17ปีคนนึงมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาหมอฟันเนี่ยได้แอดไลน์ครับแล้วก็แชทมาคุยนะครับมาชวนไปทำฟันแนะนำการจัดฟันพร้อมกับบอกว่าตนเองเนี่ยมีคลินิกอยู่ใกล้กับบ้านของน้องแล้วก็ยังชมน้องๆด้วยครับว่าหน้าตาสะสวยก่อนที่จะบอกให้เปิดกล้องเพื่อที่จะวิดีโอคอลพูดคุยกันแต่กลายเป็นว่าวิดีโอคอลไม่ได้คุยเรื่องทำฟันแล้วครับกลายเป็นว่ามาขอดูหุ่นบ้างน้องก็ไม่ยอมให้ดูพอไม่ให้ก็บอกขอดูหน้าอกลามไปถึงว่าขอดูอวัยวะเพศอีกครับจากนั้นก็มีภาพการช่วยตัวเองจนสำเร็จความใคร่น้องๆก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำตัวไม่ถูกครับพอตั้งสติได้น้องอัดคลิปเอาไว้ตอนนี้รู้สึกกลัวเรื่องของความปลอดภัยจนไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแล้วก็กลัวว่าจะมาทำอะไรไม่ดีอีกนะครับแล้วล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองครับคุณแม่ของน้องได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับหมอฟันรายดังกล่าวนี้แล้วเพราะว่าคุณแม่บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นและที่สำคัญเลยคือไม่อยากให้ไปทำกับคนอื่นๆแบบนี้อีกครับในโลกออนไลน์ก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันครับว่าจากเหตุการณ์นี้พอมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์เนี่ยจะต้องออกมาตรวจสอบหรือว่าออกมาพิจารณาเรื่องของบทลงโทษทางวินัยทางด้านการแพทย์อย่างไรบ้าง